รู้ได้ยังไงว่าคนขับรถเป็นคนไทยแค่บีบแตรนิดเดียวถ้าเขารีบออกจากรถกลายเป็นนักสู้และเริ่มสงครามเป็นคนไทยแน่นอนมีชาวต่างชาติทำคลิปไวรัลที่มีผู้เข้าชมเกือบ1ล้านคนบอกว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคนขับรถเนี่ยเป็นคนไทยหรือเปล่าลองดูนะถ้าบีบแตรนิดเดียวแล้วก็เขาคนนั้นรีบออกจากรถแล้วก็ทำตัวเหมือนกับเป็นนักสู้พร้อมกับเริ่มมีอาการแบบนั้นแหละแสดงว่าเป็นคนไทยแน่นอนโดยในคลิปนะคะก็ได้มีการบรรยายว่าจริงไหมครับคนใจดีที่มีเลือดนักสู้เป็นคนไทยซึ่งมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะบอกว่ารู้ไหมคนไทยอ่ะอ่อนไหวกับเสียงแตรได้ยินเสียงแตรเป็นไม่ได้เลือดหนักสู้ละขึ้นมาเลยบางคนบอกว่าเสียงแตรเนี่ยเปรียบเสมือนเสียงระฆังจ้ะแปลว่าเริ่มชกได้บางคนบอกว่าถ้าไม่สุดจริงๆก็จะไม่ใช้แตรหรอกบางคนบอกว่าพวกเราอับอายในเรื่องนี้มากนะแต่ฉันก็รู้สึกขำมากๆเลยจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่สำหรับบางคนเท่านั้นนะบางคนก็บอกว่ามีหลายกรณีหลายคนก็จะไม่บีบแตรเลยหรือว่าจะบีบตอนเกือบชนแล้วนั่นแหละส่วนพวกที่อยู่หัวร้อนๆส่วนมากก็จะมีมวยกันขึ้นมาทันทีบางคนบอกว่าสงสัยคนที่พูดคลิปเนี้ยคงจะเจอของจริงเลยมาเล่าให้ฟังละมั้งบางคนก็บอกว่าถ้าความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าแตรนั้นอาจจะเป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศไทยก็ได้มั้งบางคนบอกพูดไม่ออกเลยอ่ะก็มันเป็นเรื่องจริงถ้าบีบแตรแล้วก็ถึงกับมีมวยเลยไทยเรานี่รักสงบเพราะฉะนั้นอย่าบีบแตรเป็นอันขาดได้ยินเสียงปุ๊บแล้วก็เลือดนักสู้จะขึ้นมาเลยทีนี้เข้าใจแล้วนะว่าทำไมเมืองไทยถึงไม่ค่อยมีเสียงแตรตามถนนนี่แหละที่มาของคำว่าคนไทยเป็นเลือดนักสู้พอบีบแตรแล้วก็พ่อสะดุ้งขึ้นมาทีเดียวบางคนนะคะบอกว่าถ้ารักชีวิตอยากคิดจะบีบแตรค่ะเสียงแตรเหมือนกับเสียงกลองบางคนบอกว่าเป็นคนไทยที่อ่อนไหวในเสียงแตรมากๆเลยขับรถมา15ปีจะบีบแตรเฉพาะตอนผ่านศาลกับตอนผ่านบ้านเพื่อนเท่านั้นค่ะนอกจากนั้นไม่กล้าบีบเลยบางคอมเมนต์บอกว่าจริงๆครับถ้าเกิดบีบแตรแล้วก็หมายความว่าพร้อมท้าทายหรือว่าในอีกอย่างนึงอาจจะบีบไปทักทายเจอคนที่รู้จักที่อยู่ข้างๆถนนก็ได้นะบางคอมเมนต์บอกว่ามีสามีเป็นคนสิงคโปร์ค่ะบีบแตรเป็นเพลงได้เลยถ้ามีโอกาสขับรถที่ไทยหากไม่ฉุกต้องรีบบอกเขาว่าห้ามบีบแตรเด็ดขาดเพราะว่าคนไทยรักสงบบางคนก็บอกในความรู้สึกถ้าเกิดบีบแตรนะรู้สึกว่าหัวเสียไปหมดเลยวันนั้นคำว่าบีบแตรเนี่ยสัมผัสได้ถึงมวยไทยเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าบีบแตรอย่างเดียวคงจะไม่เป็นไรแต่ถ้าบีบแตรแล้วมองหน้าด้วยแล้วก็รับรองชีวิตเปลี่ยนแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแสดงว่าชาวต่างชาติคนนี้เขารู้จริงนะเนี่ยนี่คุณเป็นคนไทย 100% แล้วหรือเปล่าคิดว่าเสียงระฆังยกที่1เริ่มขึ้นหากได้ยินเสียงแตรจากประสบการณ์ที่เจอนะเป็นเรื่องจริงเลยแหละบางคนก็บอกว่าเสียงบีบแตรบนถนนคนไทยฟังออกอย่างเดียวว่าบีบแตรด่ากันไม่ใช่บีบแตรขอบคุณนะบางคนก็บอกว่านี่แหละคนไทยแท้เราใช้รถมา11ปีบีบแตรไม่ถึง10ครั้งเวลาเอารถไปเช็คต้องให้เขาช่วยเช็คแตรให้ด้วยนะว่าแตรยังใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเคยมีเพื่อนเป็นคนอินเดียถามเขาว่าที่อินเดียเนี่ยเป็นเหมือนกับเมืองไทยหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เหมือนกันคนอินเดียส่วนใหญ่เขาจะบีบแตรก่อนเพราะว่านั่นหมายความว่าปลอดภัยไว้ก่อนบางคอมเมนต์ก็บอกสงสัยคนไทยต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ถ้าเกิดบีบแตรแปลว่าขอให้รวยซึ่งอันที่จริงแล้วเรื่องของการบีบแตรนั้นจะต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าในเมืองไทยถ้าเกิดใครบีบแตรมั่วๆแล้วก็อาจจะโดนโทษปรับก็ได้ค่ะเพราะว่าพูดถึงแตรรถยนต์หลายคนนั้นอาจจะแทบไม่เคยได้ใช้เลยเพราะว่าอาจจะกลัวว่าทำให้คนอื่นรำคาญหรือบางครั้งอาจจะถูกว่ามองว่าไม่สุภาพโดยเฉพาะการใช้แตรบนท้องถนนในเมืองไทยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าอาจจะช่วยลดอุบัติเหตุได้แต่ถ้าหากบีบแตรแบบไร้กาลเทศะก็อาจจะโดนโทษปรับค่ะโดยตามข้อมูลพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตราที่14ได้ระบุเอาไว้ว่าการใช้เสียงสัญญาณผู้ขับขี่จะใช้ได้เฉพาะเมื่อจำเป็นหรือป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้นแต่จะใช้เสียงยาวหรือว่าซ้ำเกินควรไม่ได้ซึ่งหากทำผิดมาตรา14วรรค2ก็จะมีบทลงโทษตามมาตรา150โดยจะมีโทษปรับถึง500บาทซึ่งจริงๆแล้วการบีบแตร
ควรจะใช้เพื่อเป็นการเตือนก่อนที่จะเกิดเหตุไม่ควรใช้ในกรณีที่ยังบังคับรถอยู่เพราะว่าอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมพวงมาลัยรวมถึงควรจะหลีกเลี่ยงการบีบแตรครั้งเดียวยาวๆเพราะว่าอาจจะทำให้เพื่อนร่วมทางนั้นตกใจได้และอาจจะสร้างความรำคาญและอาจจะก่อให้เกิดเรื่องวิวาทกับคู่กรณีก็ได้ค่ะนอกจากนี้ควรให้ความเคารพสถานที่ที่มีป้ายงดใช้เสียงไม่ว่าจะเป็นวัดโรงพยาบาลโรงเรียนเขตพระราชฐานเพื่อไม่ให้เสียงสัญญาณแตรไปรบกวนในเขตที่ติดตั้งป้ายเหล่านั้นซึ่งหากมีใครฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษปรับตามมาตรา148โดยมีโทษปรับไม่เกิน500บาทเพราะฉะนั้นมารยาทในการใช้แตรรถก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันโดยสถานการณ์ที่ควรจะบีบแตรคือการให้สัญญาณเมื่อขับผ่านบริเวณทางโค้งหักศอกหรือว่าทางโค้งที่มองไม่เห็นรถที่วิ่งสวนมาบริเวณที่มีมุมอับแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเมื่อขับรถแล้วหากเจอกรณีแบบนี้ให้บีบแตรเพื่อส่งสัญญาณหรือว่าอาจจะใช้สัญญาณแตรแบบจังหวะสั้นๆแล้วก็เบาๆเพื่อเป็นการให้สัญญาณเตือนแบบทั่วๆไปเช่นกรณีที่ต้องการเตือนรถคันหน้าที่กำลังถอยหลังและเข้ามาใกล้หรือว่าการใช้สัญญาณแตรอาจจะใช้เสียงค่อนข้างดังและก็ยาวเพื่อให้สัญญาณแบบตั้งใจเช่นการเจอรถที่เปลี่ยนเลนเข้ามาแบบกระทันหันหรือบางคนก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวกรณีแบบนี้ก็สามารถบีบแตรได้ทันทีเพื่อเตือนให้อีกฝ่ายนั้นรู้ตัวว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นการใช้แตรรถยนต์นั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แตรอย่างมีกติกาและก็มีมารยาทเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่ระมัดระวังของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแต่ว่าหากใช้โดยไม่รู้จักกาลเทศะก็อาจจะมีสิทธิ์ถูกจับได้เพราะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายและอาจจะมีเรื่องราวบานปลายบนท้องถนนก็ได้ค่ะซึ่งอันที่จริงแล้วสัญญาณแตรตามหลักสากลนั้นมีหลายความหมายด้วยกันนะคะเช่นเสียงแบบเบาแล้วก็สั้นหมายความว่าการทักทายส่วนการบีบแตรแบบเสียงสั้นๆเบาๆคือเตือนให้ระวังมักจะใช้ในกรณีที่รถนั้นถอยหลังกลับหรือว่ารถกำลังไหลบนถนนที่เป็นเนินเพื่อแจ้งให้คันหน้าทราบหรือว่าการบีบแตรแบบเสียงค่อนข้างดังและก็ยาวเป็นสัญญาณที่มักจะใช้บ่อยๆเพื่อเตือนผู้ขับขี่ว่าไฟเขียวแล้วให้ขับไปข้างหน้าได้แล้วและส่วนใหญ่จะเกิดเวลารถติดไฟแดงนานๆก็สามารถเตือนได้ด้วยการบีบแตรให้คันหน้าทราบว่าไฟเขียวแล้วและอาจจะมีการบีบแตรแบบเสียงดังยาวแล้วก็ซ้ำกันหลายๆครั้งซึ่งนั่นเป็นสัญญาณเสียงที่จริงๆแล้วไม่ควรจะใช้แต่ว่าอาจจะพบได้ในสถานการณ์ที่เร่งรีบเอาไว้ใช้เตือนผู้ขับขี่ที่ออกรถช้าระหว่างรอสัญญาณไฟจราจรแต่ว่าการบีบแตรแบบนี้จริงๆแล้วไม่เป็นที่นิยมนักค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เสียงแบบนี้อาจจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้ซึ่งเสียงแตรในบางกรณีอาจจะทำให้รู้สึกรำคาญใจแต่ว่าในทางตรงกันข้ามผู้ขับขี่คนอื่นอาจจะกำลังส่งสัญญาณเตือนอะไรสักอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นในการขับรถควรจะขับอย่างปลอดภัยแล้วก็มีกฎระเบียบเพื่อรักษาวินัยการจราจรค่ะซึ่งมาพูดถึงการใช้แตรนะคะเมื่อวานก็เพิ่งบีบแตรแบบเสียงดังแล้วก็ลากยาวเพราะอะไรรู้ไหมคะมีถนนที่เป็นเนินแล้วคันข้างหน้าเนี่ยก็เป็นมอเตอร์ไซค์ขับขึ้นเนินอยู่ดีๆก็ดับเครื่องซะอย่างนั้นมอเตอร์ไซค์ก็เลยไหลลงมาเกือบจะชนรถแน่แบบนี้ถ้าไม่บีบแตรไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแล้วท่านผู้ชมนะคะเคยบีบแตรในกรณีไหนบ้างอย่าลืมมาแชร์ที่คอมเมนต์กันนะคะขอบคุณค่ะ